สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาแนะนำชาดอกชบากันค่ะชาดอกชบาเป็นชาที่ยายซื้อมาจากสิงคโปร์ค่ะจากห้างมุตตาฟาในราคาที่ไม่แพงเลยค่ะซึ่งเขาบอกว่านำเข้าจากประเทศศรีลังกานะคะชาดอกชบาก็เป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะผู้สูงวัยหรือเด็กอะไรดื่มได้ค่ะถ้าท่านจะหาผลิตภัณฑ์ชาดอกชบาเนี่ยเราก็สามารถหาได้จากห้างสรรพสินค้าทั่วไปค่ะแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะชั้นที่วางบรรดาชาทั่วไปนะคะสังเกตได้จากข้างกล่องที่เขียนด้วยตัวอักษรเนี่ยค่ะไฮบิสคัสนะคะสังเกตจากตรงนี้นะคะอันนี้ถ้าเราไปหาซื้อนะคะทีนี้สำหรับรสชาติวันนี้ยายก็จะพามาชงในกล่องก็จะมีซองแบบนี้ค่ะเป็นซองหลายๆซองรวมอยู่นะคะอันนี้ก็มีประมาณ25ซองค่ะที่ยายซื้อมาเราก็จะเป็นถุงๆเหมือนชาของไทยเราทั่วไปนี่แหละค่ะนี่เรามาชงกันเลยนะคะใส่น้ำร้อนตามปกติค่ะสีมันเป็นยังไงคะสีมันก็จะออกแดงๆค่ะสีมองดูแล้วเหมือนกับน้ำกระเจี๊ยบแดงของไทยเราเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเหมือนเลยเนี่ยเหมือนมากๆเลยค่ะมาดูใกล้ๆเลยค่ะเหมือนมากๆสำหรับรสชาติเหรอคะสำหรับรสชาติยายดื่มมาเป็นประจำนะคะช่วงนี้นะคะยายดื่มเป็นประจำรสชาติของชาดอกชบาเนี่ยก็จะมีรสออกเปรี้ยวอารมณ์เดียวกับกระเจี๊ยบแดงของไทยเราเลยค่ะเหมือนเลยค่ะดื่มง่ายมากๆถ้าท่านใดต้องการเพิ่มความหวานจากน้ำตาลหรือน้ำผึ้งหรือหญ้าหวานรสก็อาจจะกลมกล่อมขึ้นนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบหวานก็เติมได้ค่ะแต่สำหรับยายเองยายก็จะดื่มแบบรสชาติดั้งเดิมแบบนี้แหละค่ะนี่นะคะชาดอกชบามองผ่านๆก็เหมือนกับชากระเจี๊ยบแดงของเรานะคะทีนี้ชาดอกชบาเราก็สามารถดื่มได้ทั้งร้อนทั้งเย็นแบบชาทั่วไปเหมือนกันนะคะทีนี้เราก็มาดูสรรพคุณกันมาพูดถึงประโยชน์ของชาดอกชบากันบ้างนะคะชาดอกชบามันไม่ได้สวยแต่ดอกนะคะมันไม่ได้สวยแต่รูปนะคะมันยังมีสรรพคุณด้านสุขภาพดีที่สุดล้ำเลิศมากๆเลยค่ะนะคะจากงานวิจัยของสถาบันต่างๆทั้งในประเทศและนอกและต่างประเทศเนี่ยค่ะรายงานว่าชาดอกชบาเนี่ยเป็นสมุนไพรที่มีคุณประโยชน์มากมายอีกชนิดนึงค่ะเช่นบำรุงเลือดลดความดันโลหิตบำรุงหัวใจอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆเลยค่ะอันนี้ดีจริงๆค่ะป้องกันความเสื่อมของเซลล์ภายในร่างกายของเรานะคะยังขับปัสสาวะได้อีกนะคะแล้วข้อที่โดดเด่นไปกว่านั้นนะคะที่ดิฉันยายชอบมากๆเลยก็เกี่ยวกับเรื่องความงามของผิวพรรณค่ะเขาบอกว่าดีจริงๆอันนี้นะคะเห็นไหมล่ะคะว่าประโยชน์ของดอกชบาหรือชาดอกชบาเนี่ยดีจริงๆแล้วมีมากกว่านี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของประจำเดือนของผู้หญิงอะไรต่างๆเนี่ยมาตามปกติมากมายก็ไปดูได้ใน Google นะคะยายก็อยากจะนำเสนอนั่นแหละค่ะจากประโยชน์อันนี้เราก็มาดื่มชาดอกชบากันก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะอีกประการนึงยายก็คิดว่าหากเราคิดจะทำชาดอกชบาเองก็น่าจะได้นะคะถ้าเราปลูกดอกชบาไว้ที่บ้านนะไร้สารเคมีแล้วก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีหรือไม่ฉีดยาฆ่าแมลงเนี่ยเราก็สามารถจะเอาดอกชบาเนี่ยหรือดอกผู้ระหงก็ได้นะคะดอกชบาก็มีหลายพันเราก็ใช้พันไหนก็ได้เอามาอบหรือมาตากแห้งทำเป็นชาดื่มเองก็ได้นะคะยายขอแนะนำค่ะฝากแชร์กันนะคะดีสิ่งดีๆมีประโยชน์ง่ายๆแบบยายโสภินนะคะทำเลยค่ะเดี๋ยวเราก็มาดื่มกันเลยนะคะอันนี้ยังร้อนอยู่ค่ะแต่ยายดื่มมาเป็นประจำออกเปรี้ยวถูกใจยายเลยค่ะ
ถ้าใครต้องการหวานก็เติมได้นะคะมาชงกันค่ะสมุนไพรชาดอกชบาอีกทางเลือกหนึ่งค่ะเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกท่านนะคะขอให้ทุกคนโชคดีปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ